หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ13:12 น.นะครับช่วงแรกของหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทาง CU Radio สถานีวิทยุจุฬานะครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นด้วยสาระสำคัญนะครับสำหรับการขับเคลื่อนและบทบาทของทางกสม.ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะว่าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางกสม.ร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะฮะกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะร่วมกับทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่โรงแรมไมด้านะครับดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพซึ่งก็มีกสม.นะฮะนำโดยคุณวัฒน์ติงสมิทธ์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานนะครับแล้วก็เป็นผู้นำกล่าวในการต้อนรับและเปิดการประชุมด้วยซึ่งงานนี้ก็มีผู้แทนจากภาคประชาสังคมนะครับในภูมิภาคต่างๆตลอดจนผู้แทนหน่วยงานของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจนะครับกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้าร่วมเขาบอกว่าประมาณ200-300คนนะฮะในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไปคุยกับทางอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะครับหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็ไปร่วมงานเมื่อที่23สิงหาคมด้วยนะครับอาจารย์ประกายรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะครับอาจารย์23สิงหาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเนื้อหาสาระรวมไปจะก็ต้องถึงบรรยากาศเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ไปด้วยอาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปสำหรับงานวันที่23สิงหาคมก่อนสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับค่ะคืองานวันที่23สิงหาคมเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดที่3เนี่ยนะคะครับเราได้วางแผนไว้นะคะในการขับเคลื่อนเรื่องหลักการชี้แนะนะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะภายใต้กรอบงานคุ้มครองเคารพและเยียวยาดังที่เรียนได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าเรื่องหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจกันว่าผู้ที่ละเมิดเนี่ยจะเป็นภาครัฐเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาใน2ทศวรรษเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วว่าภาคธุรกิจเวลาลงไปประกอบธุรกิจก็ไปกระทบกระเทือนกับสิทธิมนุษยชนนะคะถึงขั้นบางครั้งก็ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นสหประชาชาติเนี่ยจึงได้ออกหลักการชี้แนะอันนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะทางรัฐบาลไทยนะคะภายใต้การขับเคลื่อนของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดที่3ก็ได้ตอบรับนะคะตอบรับที่จะนำหลักการนี้มาใช้ในประเทศไทยนะคะถึงขั้นเมื่องานวันที่31พฤษภาคม2560นะคะที่กรรมการสิทธิจัดในงานสัมมนานะคะที่ผ่านมาแล้วเชิญท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะไปเป็นประธานเปิดแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องการขับเคลื่อนนะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งนะคะได้เป็นสักขีพยานในการลงนามในปฏิญญานะคะกรรมการสิทธิ์ได้จัดทำปฏิญญาในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะขึ้นมาโดยให้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยนะคะโดย3กระทรวงใหญ่คือกระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงยุติธรรมซึ่งปัจจุบันนี้จะต้องทำแผนปฏิบัติการระดับชาติอยู่เนี่ยนะคะ ร่วมกับนะคะสภาหอการค้าสมาคมธนาคารและสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งเครือข่ายข้อตกลงโลกที่เราเรียกกันว่า global compact นะคะที่เป็นที่รวมของธุรกิจใหญ่และของประเทศไทยที่ไปให้คำมั่นสัญญาไปทำข้อตกลงไว้อย่างสหประชาชาติว่าจะประกอบธุรกิจภายใต้หลัก10ข้อซึ่ง1ใน10นั้นก็คือกะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะการลงนามครั้งนั้นเนี่ยรวมทั้งกรรมการสิทธิได้ร่วมลงนามด้วยเป็นการส่งสัญญาณครั้งสำคัญนะคะของประเทศไทยในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของการประกอบธุรกิจ
ที่ภาครัฐเราเนี่ยถึงแม้รัฐบาลเราจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยแต่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนก็ในงานวันนั้นเนี่ยทางกรรมการสิทธิได้เชิญประธาน UN Working Group Business and Human Rights ดร. Michael Adro มาร่วมสปีดต้องเรียกว่ามาเป็นวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมนะคะในพิธีการลงนามปฏิญญาด้วยเป็นความสำคัญมากนะคะที่ส่งสัญญาณไปทั่วโลกไม่ใช่และทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันเนี้ยเราได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเรื่องนี้นะคะในภูมิภาคนี้นะคะที่รัฐบาลภาคธุรกิจไทยนะคะและกรรมการสิทธิ์ไทยเราร่วมมือกันนะคะภายใต้ปฏิญญาฉบับนี้และหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเรียนเพิ่งจัดงานไปเมื่อวันที่1 มิถุนายนนี่เองนะคะครับและต้องเรียนอย่างนี้ค่ะกรรมการสิทธิ์เรามีกัน7 คนนะคะปัจจุบันเราเหลือกัน6 คนแต่เราได้แบ่งงานกันทำเรียนเองเนี่ยได้รับผิดชอบงานเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนก็เป็นประธานนะคะคณะทำงานในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรรมการสิทธิชุดนี้เด่นมองว่าหลังจากลงนามในปฏิญญาในวันที่31 พฤษภา 2560แล้วเนี่ยสหประชาชาติเองก็เฝ้าดูนะคะทั้งภูมิภาคนี้ประเทศต่างๆที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาเฝ้าดูว่าหลังจากลงนามแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระดาษไหมนะคะหรือจะเป็นแค่เขียนกันไปเท่านั้นเด่นก็เลยจัดนะคะกรรมการเสร็จก็ให้งบจัดสัมมนาเพื่อติดตาม declaration หรือปฏิญญาฉบับนี้นะคะโดยให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามขึ้นมาเล่าว่า1 ปีท่านไปทำอะไรนะคะอันนี้ก็ได้รับความชื่นชมนะคะจาก UN ว่าทุกหน่วยงานที่ขึ้นมาพูดเนี่ยใช้ความต้องเรียกว่าให้ความกระตือรือร้นตื่นตัวและนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงกระทรวงการต่างประเทศถึงขั้นเชิญUN Working Group นะคะมาวิสิตไทยซึ่งเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วการมาวิสิตเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวนะคะมาตรวจสอบเลยเพราะมั่นใจในกลไกการทำงานของเรานะคะและกรรมการสิทธิ์เองเราก็เฝ้าดูเรื่องธุรกิจที่ลงไปประกอบธุรกิจแล้วไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะเราก็ร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดนะคะที่นำมาสู่งานวันที่23เนี่ยอันนี้เราก็วางนะคะวางโครงการกำหนดการไว้เพราะว่าการที่เรานำหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเครื่องมือสำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังคะก็คือการทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไอ้การทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยนะคะกลไกกระบวนการทำเนี่ยเขาต้องรับฟังจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรับฟังจากทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจทั้งภาครัฐที่สำคัญภาคประชาสังคมงานวันที่23นี่แหละค่ะเป็นงานที่กรรมการสิทธิ์มุ่งมั่นมากเราทุ่มเทนะคะต้องเรียกว่าสัพพะกำลังนะคะในการเชิญเครือข่ายนะคะภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนนะคะของประเทศไทยนะคะให้เข้าร่วมในเวทีวันที่23นะคะแล้วเราก็เชิญรองประธาน UN Working Group ดร.สุริยาเดวานะคะมาปาฐกถาพิเศษให้กับเครือข่ายนะคะภาคประชาสังคมของเราได้รู้ว่าบทบาทของภาคประชาสังคมนะคะกับเรื่องหลักการชี้แนะนะคะเรื่องธุรกิจเกษตรที่มิชนเนี่ยอยู่ตรงไหนและถ้าแผนปฏิบัติการระดับชาติซึ่งรัฐบาลไทยกำลังทำอยู่เนี่ยภาคประชาสังคมเห็นอย่างไรและภาคประชาสังคมการทำแผนเนี่ยมันทำออกมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับเพราะนั้นภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนช่วยบอกรัฐบาลบอกกรรมการสิทธิ์นะคะบอกกับผู้ที่จะต้องเขียนแผนว่าในพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างที่ธุรกิจลงไปทำแล้วเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะและที่สำคัญเนี่ยในคำถามหลักที่กรรมการสิทธิ์ทำไว้6 ข้อก็คือเราถามภาคประชาสังคมด้วยว่าเมื่อท่านเห็นผลกระทบแล้วถ้าท่านจะต้องการให้รัฐบาลแก้ไขหรือธุรกิจแก้ไขเนี่ยท่านช่วยบอกวิธีการแก้ไขด้วยนะคะและมีอะไรที่ท่านจะเสนอแนะเพื่อที่จะไปบรรจุในแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อให้แผนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างจริงจังก็ต้องขอบคุณนะคะภาคประชาสังคม250องค์กรนะคะท่านมาจากคนชายขอบก็มานะคะถึงลุ่มในน้ำสารวินก็มานะคะท่านก็ออกสตังเองนะคะกรรมการสิทธิ์ก็ไม่มีค่าเดินทางให้ท่านนะคะแต่เราโชคดีที่ร่วมกันกับ UN
DP Development Program ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะท่านก็ช่วยซับดูแลในเรื่องการเดินทางแต่กรรมการเสร็จเราก็ดูแลเรื่องที่พักและค่าอาหารนะคะเสียงดังๆจากประชาชนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยกรรมการเสร็จและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดเรียนว่างานวันที่23เนี่ยนะคะกรรมการเสร็จไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียวก็มีทั้งกระทรวงยุติธรรมนะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ยกร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติอยู่ในตอนนี้นะคะกระทรวงยุติกระทรวงการต่างประเทศค่ะกรมองค์การนะคะและที่สำคัญเราได้เชิญให้UN นะคะ UN ต้องบอกว่าเราเรียกกันว่า OSSR นะคะเป็น UN Human Rights Office ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะก็เข้ามาร่วมและก็เชิญทาง UNDP นะคะมาร่วมกันจัดเวทีนี้ขึ้นมานะคะเราแบ่งประเด็นที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยท่านได้รับฟังจากในพื้นที่ในส่วนของรัฐบาลมาแล้ว4เวทีท่านกำหนดประเด็นสำคัญที่ในแผนปฏิบัติการระดับชาติของประเทศเราเนี่ยควรมีอยู่4ประเด็นนะคะครับมีอะไรบ้างอาจารย์เรื่องที่ดินนะคะเรื่องที่ดินก็เป็นประเด็นที่ต้องเรียกว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะครับและประเด็นเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เราคิดว่านะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เองท่านก็มองว่ามันจะเป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีการแบ่งห้องกันนะคะแบ่งห้องกันว่าผู้ที่สนใจนะคะจะไปในฟังและจะพูดให้กับรัฐบาลได้ยินนะคะในประเด็นไหนเนี่ยท่านก็ไปในห้องนั้นๆนะคะและที่สำคัญก็คือ5ในห้องที่เราแยกไว้4ห้องใน4ประเด็นเนี่ยรเราได้วิทยากรที่ต้องเรียนว่าเป็นวิทยากรที่เป็นอดีตกรรมการสิทธิ์นะคะทั้งอดีตกรรมการสิทธิ์ด้วยในชุดที่1นะคะคุณหมอคุณสุนีชัยรสนะคะและในชุดที่2นะคะคุณหมอนิรันต์นะคะคุณหมอนิรันต์พิทักษ์วัชระนะคะท่านก็มาดูในประเด็นเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาตินะคะเราได้ NGO ที่ทำงานอย่างหนักนะคะจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติคุณมนตรีจันทวงศ์ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดร.สุธดาก็เป็นผู้ดำเนินรายการกลุ่มประชาชนที่อยู่ในกลุ่มห้องกลุ่มที่4เรื่องการลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติท่านก็ให้ข้อมูลอย่างดีเลยนะคะว่าถ้าแม้นประเทศไทยเราเนี่ยถ้านักธุรกิจไทยเราจะไปประกอบธุรกิจอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะประชาชนนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีสิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะต้องแก้ไขธุรกิจไทยควรต้องระมัดระวังคือการให้ข้อมูลแบบนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศเรานะคะแล้วเราก็คุยกันอีกห้องนึงก็เป็นห้องสำคัญคือสิทธิแรงงานค่ะเรื่องสิทธิแรงงานเนี่ยประเด็นสำคัญตอนนี้เรามักจะมองเรื่องแรงงานข้ามชาติแต่ในเวทีวันนั้นแรงงานไทยนะครับประธานสหภาพแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างอะไรเงี้ยท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าทางแก้เนี่ยรัฐบาลควรแก้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิในที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็เราก็ได้เก็บข้อมูลทั้งหมดและกรรมการสิทธิเองขอประทานโทษนะคะเป็นหวัดคือเราก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้กำลังสกัดนะคะเพื่อตกผลึกแล้วเราจะทำเป็นข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการระดับชาตินะครับแล้วอาจารย์ประกาศนะแผนปฏิบัติการระดับชาติที่ว่าเนี่ยตอนนี้มันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอาจารย์ฮะโอ้ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนการยกร่างเป็นร่างที่2แล้วนะคะครับคือร่างแรกเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะเขาทำออกมาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เอาออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งร่างนั้นเนี่ยได้รับวิพากษ์ไปวิพากษ์มา4ภูมิภาคเท่าที่ดิฉันได้รับการรายงานจากทางกระทรวงยุติธรรมนะคะคแล้วก็ร่างที่ล่าสุดนี่เป็นร่างที่2นะคะ
ซึ่งทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็พยายามปรับจากการที่เขาไปรับฟังมาใน4ภูมิภาคเนี่ยนะฮะมาให้ประชาชนภาคประชาสังคมนะคะที่เราเรียกกันว่า CSO นะคะหรือ NGO ของประเทศเราเนี่ยที่กรรมการสิทธิได้เรียนเชิญมาเนี่ยได้เห็นนะคะซึ่งภาคประชาสังคมของเราก็น่ารักมากค่ะเห็นตอนเช้าแต่สามารถวิพากษ์ได้จนถึงเย็นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่คมชัดนะคะในต้องเรียกว่าคมชัดลึกและถ้ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยกระทรวงยุติธรรมได้นำประเด็นเหล่านี้ไปเขียนในแผนปฏิบัติการชาติเรียนเชื่อมั่นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกรรมการสิทธิเนี่ยทำให้เรื่องหลักการชี้แนะนะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าไปเป็นต้องเรียกผู้นำในภูมิภาคนี้ก็ดิฉันก็คาดหวังนะคะว่ากระทรวงยุติธรรมจะทำให้แผนปฏิบัติการระดับชาติอันนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะของในภูมิภาคนี้และในโลกนี้ได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นแผนที่ใช้ได้จริงครับอาจารย์ประการแล้วเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีอาจารย์อยากเรียนถามอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ภายในประมาณสัก 2-3 นาทีนะอาจารย์ประการรัฐก็คือว่าร่างที่2เนี่ยอาจารย์นะคนสามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ฮะแค่อย่างนี้นะคะครับร่างนี้เนี่ยท่านประชาชนทั่วไปนะคะท่านสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเอิญทางนั้นเขาเป็นคนทำแผนนะคะถ้าท่านส่งข้อมูลไปตรงรู้สึกเขาเปิดรับฟังอยู่นะคะและในขณะที่เขาเปิดรับฟังเนี่ยนะคะขอให้ประชาชนช่วยกันให้ข้อมูลเยอะๆนะคะเรียนคิดว่าสังคมคุ้มครองสิทธิจะต้องดีใจค่ะที่จะได้ข้อมูลจากประชาชนเพราะการเขียนแผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยในเรื่องธุรกิจเกษตรมิชนเนี่ยมันต้องรู้ปัญหาเยอะๆนะคะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศอย่างแถวยุโรปเนี่ยเขาแทบไม่ค่อยได้ฟังจากภาคประชาสังคมเท่าไหร่เขาเขียนเองแต่ของไทยเนี่ยดิฉันยืนยันว่ายังไงก็ต้องฟังนะคะจากประชาชนจากภาคประชาสังคมมากๆแล้วดิฉันก็ทราบว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านอธิบดีก็ยืนยันว่ายังยินดีแล้วก็จะรับฟังและแผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยเรียนว่าอย่ากังวล นะคะถึงแม้จะประกาศใช้ออกมาแล้วแต่มันจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะนะคะแล้วต้องแก้ไขเพราะบริบทของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศเราเนี่ยมันจะปรับแปรเปลี่ยนไปตลอดอะนะคะเพราะนั้นถ้าแผนเดียวเขียนแล้วใช้กันจนเป็น10ปีเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นกลไกของกระบวนการทำแผนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับแก้ตลอดเวลานั้นในเวทีวันนั้นเนี่ยเดนก็เรียนว่าก็มีภาคประชาสังคมนะคะบางส่วนที่ท่านกังวล นะคะว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยจะฟังครั้งนี้แล้วไม่รับฟังอีกทางเดนก็ถามไปยังท่านทิพดีนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านก็ยืนยันว่าไม่เป็นยังฟังอยู่ตลอดนะคะคแล้วถึงแม้นว่าจะประกาศใช้แผนแล้วกรรมการสิทธิ์เองนะคะตอนนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทแล้วค่ะจากผู้ที่เป็นคนสนับสนุนนะคะส่งเสริมให้เกิดการนำหลักการนี้มาใช้นะคะในประเทศไทยเป็นบทบาทมอนิเตอร์ริงคือต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้าระวังกรรมการสิทธิ์จะทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบแผนนี้ว่ามันสมบูรณ์ไหมมันใช้ได้จริงไหมเขียนแล้วรัฐบาลเอาไปเก็บหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเป็นคนกระตุ้นเอาให้เอาออกมาเพื่อแก้ปัญหาประชาชนครับดีครับอาจารย์ว่า17ปีของกรรมการสิทธิ์ภาพของกรรมการสิทธิ์ชุด3เนี่ยเราออกมาในเชิงส่งเสริมและป้องกันค่อนข้างมากนะคะเรื่องคิดว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเราตามแต่คุ้มครองนะคะอย่างเดียวตรวจสอบอย่างเดียวก็เปรียบเหมือนหมอนะคะได้แต่นั่งรักษาโรคไปนะคะมันก็จะไม่โรคก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราเน้นส่งเสริมอย่างกรณีนี้เนี่ยเราทำงานเชิงรุกในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีคนถามดิฉันเยอะค่ะว่าทำไมมาทำประเด็นนี้กรรมการสิทธิที่สามดิฉันยืนยันว่าการป้องกันเนี่ยนะคะแก้ปัญหาแต่แรกเนี่ยนอกจากว่าจะคุ้มครองประชาชนแล้วมันยังทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติของเรานะคะชื่อเสียงของธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและสุดท้ายประชาชนชาวไทยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนนะคะท่านก็จะได้รับการดูแลภายใต้ความเข้าใจของรัฐบาลและภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจถามว่าเราแน่ใจได้ไงว่าธุรกิจจะเคารพท่านคะวันนี้ดิฉันบอกกับนักธุรกิจนะคะว่าหากแม้นท่านเคารพสิทธิมนุษยชนสิ่งที่ท่านจะได้ไม่ใช่แค่ผลกำไรเป็นเงินเท่านั้นเรียนบอกนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะที่เชิญเรียนไปพูดของเชฟโชว่าสิ่งที่ท่านจะได้และบอกผู้ถือหุ้นว่าไม่เงินนั้น
ท่านได้กำไรเป็นตัวเงินไม่สำคัญเท่าถ้าท่านทำธุรกิจภายใต้การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสิ่งที่ท่านได้นั่นก็คือความดีของธุรกิจของท่านนะคะธุรกิจของท่านจะได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและเดี๋ยวนี้กำแพงภาษีเนี่ยไม่แต่ต้องบอกว่าจะเข้มข้นน้อยลงกว่ากำแพงของ Human Rights หรือกำแพงสิทธิมนุษยชนท่านเห็นงานการประมงเราไหมคะประมงเราขายไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะก็เพราะเขาทับดูอยู่จุดเดียวว่าเราใช้แรงงานทาสนะคะแรงงานที่บังคับอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำจะถูกต้องธุรกิจเข้าใจนะคะนักธุรกิจท่านเข้าใจอยู่แล้วและท่านระมัดระวังนะคะอย่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนธุรกิจท่านก็จะทำได้อย่างยืนครับเอาละระมัดระวังไม่พอก่อนจะไปประกอบธุรกิจท่านก็ต้องถามประชาชนด้วยดีครับอาจารย์ครับเอาไว้วันหลังนะมาต่ออาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะยิ่งความคืบหน้าของการจัดทำแผนเนี่ยอาจารย์ที่บอกว่านี่เป็นการจัดทำแผนระดับชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้รบกวนอาจารย์ใหม่นะครับสำหรับเรื่องความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ประกายรัตน์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ประกายรัตน์นะครับต้นธีรวงศ์นะฮะหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ